้องบอกว่ายิ่งเสียมกันฉันรักเธอนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาดนกับผมแชมป์พีรพลครับงานประกาศรางวัลฟุตบอลประจำปีจากสมาคมฟุตบอลนานาชาติน่าจะเป็นรางวัลที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับเพราะว่าคะแนน 50% นั้นมาจากโค้ชทีมชาติแล้วก็กัปตันทีมชาติจะมีใครรู้ดีกว่าพวกเขาว่าสุดท้ายแล้วนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกคือใครนะครับปีก่อนคริสเตียโนโรนัลโดครับซึ่งเป็นตัวรุกโปรตุเกสของทีมเรอัลมาดริดได้รางวัลนี้ไปปีนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นนะครับว่าจะเป็นโรนัลโดหรือว่าจะเป็นเมสซี่ถ้าเกิดดูกันแบบตรงๆโรนัลโดหุ่นดีกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็ดังกว่านะครับส่วนเมสซี่มีพรสวรรค์มากกว่าเลี้ยงลูกดีกว่าแล้วอาจจะมีบุคลิกที่หลายคนอาจจะบอกว่าเก๊กน้อยกว่าโค้ชทีมชาติไทยครับมิโลนะฮะเลือกโรนัลโดเป็นอันดับ1เลือกเมสซี่เป็นอันดับ2 ส่วนกัปตันทีมชาติไทยอย่างกวินซึ่งเป็นผู้รักษาประตูไม่เลือกทั้งคู่ครับเลือกทางด้านมานูเอล นอยเออร์โกเยอรมันเป็นนักเตะอันดับที่1นะครับถ้าเกิดดูจากคะแนนทั้งหมด 100%เมสซี่ได้เกือบ 20% นั่นดีพอจะทำให้เมสซี่ได้รางวัลนี้หรือจะเป็นโรนัลโดครับคุณผู้ชมครับ And the winner is ผู้ชนะคือคริสเตียโนโรนัลโด 43% ครับคริสเตียโนโรนัลโดครับได้รางวัลนี้ไปนะครับนี่ฮะลูกชายกับแฟนมาด้วยนะครับปีที่ผ่านมาเป็นปีทองนี่ฮะเมสซี่ยิ้มครับเมสซี่ยิ้มเพราะว่าผลงานกับทีมชาตินี่นะครับโรนัลโดก็พาทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์แห่งทวีปยุโรปหรือว่ายูโร2016นะครับส่วนกับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็ซัดไปอีก2แชมป์นะฮะถ้วยใหญ่ก็คือ UEFA Champions League นะครับเบอร์หนึ่งของยุโรปแล้วก็แชมป์ลีกสูงสุดของสเปนครับโดยในงานนี้นะครับเขาก็มากับแฟนสาวจอร์จิน่าโรดริเกสที่ท้อง8เดือนนะครับแล้วก็มีลูกชายก็คือคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์หรือโดจูเนียร์นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่แม่แท้ๆของโดจูเนียก็ดูเข้ากันดีนะครับครอบครัวนี้คือลูกชายคนแรกเนี่ยไม่มีการเปิดเผยว่าแม่เป็นใครนะครับแล้วก็ล่าสุดครับมีแฝดอีก2นะครับพี่โดก็บอกว่าเขาเป็นพ่อแต่ก็ไม่บอกว่าแม่เป็นใครอีกนะครับเท่ากับว่าในปีนี้นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับพี่โดก็จะมีลูกรวม4คนนะครับก็อีกคนอยู่ในท้องผู้หญิงเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมครับเลี้ยงลูกดีมากนะครับเพราะว่าเมื่อเข้ามาในงานโดก็บอกให้ลูกมาจับมือทักทายกับเลโอเนลเมสซี่นะครับแม้ทั้งโลกจะพยายามเสี่ยมให้คู่นี้เขาเกลียดกันแต่ทั้งคู่ก็ยอมรับครับว่าการที่มีเมสซี่ทำให้โด้เก่งขึ้นและโด้ก็เหมือนกันครับมีเมสซี่เป็นแรงผลักดันนะครับจะเถียงกันทำไมว่าใครเก่งกว่ากันคนคิดเป็นก็จะบอกว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาในยุคที่มีซุปตาที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดตลอดการพร้อมกันถึง2คนนะครับนี่แหละฮะนั่งติดกันด้วยนะครับน่ารักดีนะฮะปีที่ผ่านมาครับโด้ลงไป48นัดซัดไป44ลูกยิงเยอะครับผมก็นั่งดูทั้งหมดทั้ง44ลูกเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกให้คุณผู้ชมดูครับว่าท็อปช็อต3ช็อตที่เจ๋งที่สุดมีอะไรบ้างเขาเป็นคนถนัดขวาครับแต่ดูเท้าซ้ายครับซ้ายเลเซอร์ฮะเป็นนักฟุตบอลต้องเล่นได้ทั้งซ้ายขวาหัวอกทุกอย่างต้องยิงประตูได้หมดนะครับและเก่งกับสโมสรไม่พอครับกับทีมชาติก็ต้องนี่แหละครับเขาเรียกนอนยิงฮะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นช็อตที่สุดยอดของพี่โดนะครับดูครับชิวๆฮะและอันดับหนึ่งครับเป็นกองหน้าต้องดุต้องโหดต้องยิงแบบอย่าไปกลัวตะข่ายเจ็บครับต้องยิงแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนอกจากโดจะเฮแล้วนะครับผู้จัดการทีมของเขาซินีดีนซีดานครับก็ได้รับรางวัลเป็นโค้ชยอดเยี่ยมนี่แหละฮะคุณผู้ชมคนนี้นะครับซินีดีนซีดานได้คะแนนโหวตเกือบ 50% ครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับจากผลงานพาทีมเรอัลมาดริดในสเปนคว้า4แชมป์นะครับสมัยเป็นผู้เล่นนี่เป็นกองกลางตัวรุกที่เล่นสวยที่สุดนะครับน้องๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าตอนที่เขาฟอร์มฮอตที่สุดเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนและเขาก็ประกาศเลิกเล่นไปแล้ว11ปีนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูครับผู้ชายคนนี้ฮะไม่ต้องยิงก็เป็นพระเอกได้ดูฮะหลอกเดวิดเบ็คแฮมจนเสียคนดูฮะบอลอยู่เฉยๆครับและเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะการพักการคุมบอลดูการพักครับดูการพักดูการดูดดูการคุมนะครับไม่ใช่ศิลปินบนฟลอร์ย่าทำแบบนี้ไม่ได้นะครับและดูครับเล่นสวยขนาดยิงไม่เข้าคนยังบอกว่าเท่นี่ยิงออกนะครับแต่ดูการหลบคุณผู้ชมดูการหลบแบบนี้ฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับส่วนรางวัลลูกยิงประตูยอดเยี่ยมแห่งปีครับเป็นของสุดหล่อคนนี้โอลิเวียชิรูนะครับกองหน้าฝรั่งเศสคุณผู้ชมดูเขายิงผมว่ายิงอีกร้อยครั้งก็ยิงไม่ได้ครับลูกยิงแบบนี้นะฮะเขาเรียกกันว่าเป็นลูกยิงแมงป่องนะฮะคุณผู้ชมดูครับโอลิเวียชิรูยิงคือลูกนี้มันมาพร้อมกับสัญชาตญาณนะครับต้องมีฝีมือต้องมีดวงแล้วคุณผู้ชมดูครับ
ทำไมถึงเรียกว่าเป็นลูกแมงป่องนะครับฟรีสภาพให้ดูครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะที่มาของช็อตนี้ดูจากเท้าของเขาทั้งหมดนี้คือคำตอบนะครับก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะฮะนี่แหละคุณผู้ชมครับพี่โดอีก1ปีของเขานะครับปีหน้าจะเป็นใครน่าจับตามองครับ